ถ้าพูดถึงนางแบบสาวสวยซาร่าคาซิงกินีที่ล่าสุดเพิ่งประกาศข่าวดีแต่งงานกับสามีชาวสิงคโปร์อย่างหนุ่มหล่อแดริลยังไปไม่นานท่ามกลางความเซอร์ไพรส์และตกใจหนักมากของแฟนๆทั้งประเทศที่ติดตามเธอแต่แล้วความแฮปปี้ยังไม่ทันหายความเครียดก็เข้ามาแทนที่หลังมีการขุดเรื่องที่หนุ่มแดริลยังนั้นเข้าไปเอี่ยวปมโกงแชร์ Forex 3D ขึ้นมาแดริลยังมีชื่อจีนว่าไคชางฮุยเป็นชาวสิงคโปร์ปัจจุบันอายุ32ปีหนุ่มคนนี้ทำงานที่ประเทศไทยมานานนับ10ปีแล้วสามารถพูดไทยได้แต่อ่านภาษาไทยไม่ออกในอดีตช่วงก่อร่างสร้างตัวมีการเปิดเผยว่าเขาเคยทำอาชีพบาร์โฮสมาก่อนจะผันตัวมาทำธุรกิจจนทำให้ชีวิตร่ำรวยจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ร่วมงานกับนายอภิรักษ์โกธิจนกลายเป็นผู้ที่มีรายชื่อเอี่ยวกับคดีช่อโกงใหญ่ Forex 3D ในเพจของรวบรวมผู้เสียหายจากแชร์ Forex 3D ได้มีการอัปเดตคลิปตอนสาวซาร่าพาหนุ่มแดริลยังไปพบนักข่าวดังช่องหนึ่งพี่สวยใช่ไหมซาร่ากับพี่บอยใครสวยกว่ากันคะอุ้ยเป็นคนถามที่สงสารน้องอ่ะเฮ้ยหมากหวานอยู่เป็นอยากมีลูกไหมอยากมีลูกไหมรอก่อนไม่อยากมีลูกหรออยากอยากมีซาร่าอยากมีลูกไหมพี่บอยเกิดหนึ่งโอเคเห็น DSI บอกว่าแดริลยังไม่สะดวกเข้ามาพบตามหมายเรียกเพราะยังไม่มีเงินประกันตัวแดริลเลยขอไปจัดงานแต่งงานที่ภูเก็ตก่อนจัดงานแต่งเสร็จคงออกไปฮันนีมูนต่อกลับมาแดริลอาจจะรับงานบันเทิงสักเรื่องสองเรื่องเพื่อหาเงินมาประกันตัวบวกกับเตรียมตัวให้คุณซาร่ามีลูกคนที่3เก็บตังค์ได้สักพักคงออกไปหาซื้อบ้านสร้างครอบครัวได้จัดงานแต่งงานมีบ้านเรียบร้อยซาร่าคลอดลูกคนที่3เด็กๆ3คนเข้าโรงเรียนและเรียนจบมหาวิทยาลัยจนมีงานทำแดริลน่าจะหมดห่วงเรื่องครอบครัวแล้วค่อยสะดวกไปพบ DSI ก็น่าจะสัก24ปีจากวันนี้ไปถึง DSI คดี Forex 3D หมดอายุความพอดีซึ่งก็มีคนมากดไลค์พร้อมคอมเมนต์เรื่องราวความสัมพันธ์ของสาวซาร่าและหนุ่มแดริลอย่างมากมาย